สวัสดีค่ะพี่น้องกำลังสิมาอันต้มส้มปลาเนาะต้มส้มปลาบ้านเรานะคะที่มันน้ำขาวชมพูนี่บ่พี่น้องใส่น้ำมักหน้าพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมักหน้าใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่เกลือใส่ไอ้มะเขือเทศใส่ข่าใส่ขิงใส่อีกอย่างอีกล่ะใส่ใบมะกรูดตัวพี่น้องปรุงลงไปบนเบียดบนนั่นบ่บ่ธรรมดาเลยนะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะเป็นตาแซ่บตาแซ่บสมปีริวพี่น้องถึงอันบักเกลือสมถึงอ้อยน้ำมันหมอหน่อยพอดเนาะพี่น้องเนาะหม้อเล็กไปพรไฟพี่น้องพรไฟก่อนหม้อเล็กไปหน่อยนึงปลาพี่น้องปลาปุ๊บเป็นตอนอย่างเงี้ยพี่น้องปลาก็ได้ปุ๊บบ่แม่นว่าแต่แม่นน้ำอันนั้นเองไว้จับมือหนึ่งถือของมือหนึ่งนั่นเนาะแล้วเข้าไปข้างในตอนปลาพี่น้องมีแต่ตอนป่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าโคตรหลายมันก็สิอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็บ่อยากโคตรปานใดตอนป่าล้วนๆค่ะต้มกินเที่ยงนี่ล่ะพี่น้องต้มกินมะแรงบ่แม่นเที่ยงอันนี้ก็พอเที่ยงล่ะกินมะแรงเห็นบ่น่ากินเนาะพี่น้องเนาะน่ากินจังเลยไหนตอนมันใหญ่ขนาดไหนคะเอาตอนมาเบิ่งสินี่ก็หนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวสิว่าต้มน้ำซื้อมาแม่นสองตอนนะคะสามตอนนะคะโอ้ยมันหลายตอนพี่น้องบ่บอกดอกนะว่าจักตอนต่อจักตอนเอ้ยหลายล่ะนี่เบิ่งไปล่ะสงสัยอันไก่ละพี่น้องไก่สิได้เศร้าต้มล่ะมันสุกล่ะนั่นล่ะสงสัยกับเสียไหวซ้ำนี่ก็น่าพี่น้องเนาะตามมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งน้ำนี่เด้อเดี๋ยวอันเอาโซ่ตอนมันจักหน่อยน้องพี่น้องเนาะตอนเพิ่นไปใส่หมดบ่อ้าวตอนมาละเนี่ยปลาอันนี้ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องธรรมะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งนะเด้อสาวอุบลอยู่ต่างแดนค่ะก็ได้ต้มปลากินก็อยู่บ้านเฮาล่ะพี่น้องปลาทะเลจ้ะน้องไส้มาให้ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ Thank you very much